รีได้พูดกับประชาชนผู้ซึ่งมีความรักและมีความศรัทธาได้พูดจากันผมจะไม่ขัดจังหวะจนกว่าท่านพูดจบเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับผมจะขึ้นมาพบกับพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ขอเชิญพบกับพันธุ์ท่านตำรวจโททักษิณชินวัตรได้แล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพรักทุกท่านครับขอทักทายนิดนึงนะครับผมทราบว่ามาจากหลายที่ก็เลยขออนุญาตทักทายหน่อยครับวันนี้คงจะร้อนได้ทราบว่าหลายท่านอยู่กันมา2วันแล้วก็ต้องขอบคุณในหัวใจที่เด็ดเดี่ยวที่ต่อสู้เพื่ออนาคตของคนลูกหลานเรานะครับขอถามเป็นภาษาหน่อยนะภาษาท้องถิ่นนะครับไผ่มาจากทางเหนือยกมือขึ้นหน่อยหรอไผ่มาจากอีสานยกมือแน่ใครรักประชาธิปไตยยกมือขึ้นเลยครับเรารักประชาธิปไตยทุกคนพี่น้องครับผมขอย้ำผลการวิจัยของนักปราชญ์ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนอินเดียชื่ออามาติเซนเขาวิจัยออกมาว่าถ้าประเทศไหนไม่เป็นประชาธิปไตยโอกาสที่ประเทศนั้นประชาชนจะอดอยากมีสูงแล้วพี่น้องจำได้ไหมครับว่าประชาธิปไตยยุคที่เบ่งบานและพี่น้องมีความสุขจนมีความรู้สึกว่าประชาธิปไตยกินได้ก็ยุคตอนที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับเพราะไทยรักไทยเป็นรัฐบาลที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนอย่างเต็มที่จึงมีความรู้สึกต้องตอบแทนบุญคุณประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนระบอบอำมาตยาธิปไตยประชาชนมาทีหลังครับพี่น้องครับวันนี้ต้องก่อนที่จะพูดเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องย้ำก่อนว่าถ้าไม่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะเข้มแข็งและไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่แต่เป็นเศรษฐกิจของคนส่วนน้อยที่มีประโยชน์เชื่อมโยงกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนี้เราก็คงจำได้ว่าประชาธิปัตย์เคยตั้งฉายาให้พรรคอื่นให้รัฐบาลอื่นตอนตัวเองเป็นฝ่ายค้านว่ารัฐบาลต่างตอบแทนแต่วันนี้ประชาธิปัตย์กำลังทำหน้าที่เป็นรัฐบาลต่างตอบแทนตัวจริงแล้วครับต้องตอบแทนผู้มีพระคุณในการทำให้มาได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าแพ้เสียงประชาชนแต่ว่าได้เป็นรัฐบาลเพราะทหารเพราะกลุ่มที่ออกไปจากไทยรักไทยซึ่งก็เป็นไม่ต้องไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ไหนล่ะครับก็แก้ในรัฐบาลนี้แหละเพราะมีเท่าแก่ SME อยู่ในครม.เยอะเท่าแก่ SME ก็ลงทุนอย่างที่ผมว่าเมื่อวานเนี้ยซื้อส.ส.เขาเรียกว่าส.ส.เขียวไข่กาถ้าใครไม่เข้าใจเขียวไข่กาเนี่ยแปลว่าอะไรต้องไปถามลุงชัยอย่าบอกว่าเขียวไข่กาเป็นมะม่วงนะฮะถ้าบอกว่าฝีมะม่วงยังใกล้เคียงหน่อยพี่น้องครับวันก่อนผมบินไปแอฟริกาผมก็บินผ่านประเทศโซมาเลีย
พี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าที่มีโจรสลัดคอยปล้นเรือที่ผ่านช่องแคบแถวนั้นนะฮะผมมองไปข้างล่างปรากฏว่ามีแต่ทะเลทรายแล้วก็เรียนรู้มาว่าประธานาธิบดีเขาเนี่ยต้องไปตั้งกองบัญชาการทำงานอยู่ที่ประเทศเคนยาเมืองไนโรบีเมืองหลวงนะฮะโดยที่ UN ช่วยสนับสนุนอยู่พี่น้องรู้ไหมว่าเหตุการณ์ในโซมาเลียเป็นยังไงก็มีกองโจรอยู่ประมาณ 20,000 คนมีกำลังอาวุธพร้อมแล้วก็อัลเคด้าสนับสนุนพวกนี้คอยปล้นเรือสินค้าแล้วก็เอามาแบ่งกับชาวบ้านรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมไม่สามารถใช้กฎหมายได้เลยแม้กระทั่งรัฐบาลเองยังต้องออกจากประเทศตัวเองไปอยู่ประเทศอื่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือภาวะการไร้กฎหมายการไร้อำนาจในการทำงานแน่นอนครับของเราดีกว่าเยอะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสีเหลืองเป็นรัฐบาลไปไหนสีแดงก็ไล่สีแดงเป็นรัฐบาลไปไหนสีเหลืองก็ไล่แล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ปัญหาได้พี่น้องครับถึงบอกว่าข้อเสนอของผมเมื่อวานเนี่ยเป็นข้อเสนอที่มีเหตุมีผลที่สุดก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเงื่อนไขสำคัญก็คือความมั่นคงทางการเมืองถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้ยังมีความพยายามที่จะให้เป็นอมาตยาธิปไตยอยู่เนี่ยมันไปไม่รอดหรอกเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมครับเมื่อเสียงส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยแต่อมาตย์ปัญญาวิจัยกลุ่มอำนาจกลุ่มกำลังแล้วก็จะยึดโดยที่ฝืนความรู้สึกประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ต้องคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาบ้านเราได้พี่น้องครับผมขอเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2544ฝรั่งมาถามผมว่านโยบายในการฟื้นฟูประเทศของท่านในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยจะทำยังไงเพราะในวันนั้นเนี่ยเงินสำรองก็ต่ำหนี้ก็ท่วมตอนนั้นหนี้ประมาณ 55% ของ GDP นะครับตอนที่ผมเข้ามา 55% รวมทั้งเป็นหนี้ IMF ด้วยผมยังปากแข็งนะฮะแล้วบอกกับฝรั่งว่าถ้าแปลภาษาไทยก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า help yourself before God can help you นั่นก็คือว่าผมจะช่วยตัวเองผมไม่เรียกร้องรอความช่วยเหลือจากใครหรอกและในที่สุดเราก็สามารถใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดถึง2ปีและในที่สุดประเทศก็มีเงินฝากมากกว่ากู้เขาถึงเรียกว่า Net Creditor Nation เป็นครั้งแรกเมื่อเป็นเช่นนี้ผมมั่นใจครับว่าไม่จำเป็นต้องกู้หนี้ยากมายมากมายขนาดนี้เลยพอผมเห็นรัฐบาลนี้จะแก้กฎหมาย2ฉบับผมเป็นห่วงฮะกฎหมายฉบับที่1คือจะขยายเพดานเงินกู้เป็น 60%
ของ GDP นะครับพี่น้องครับแล้วคุณอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลเนี่ย